วัสดีครับเมื่อเราต้องการบันทึกภาพที่แสดงบนหน้าจอด้วย Windows 10นะครับเราสามารถทำได้โดยกดปุ่ม3ปุ่มนี้พร้อมๆกันดูรูปคีย์บอร์ดบนหน้าจอประกอบนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดโฟลเดอร์ Captureเพื่อหารูปที่เราบันทึกไว้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์กด Enter ไฟล์ที่ต้องการเราก็จะได้รูปที่เราบันทึกไว้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วครับ